ทำไมถึงคอมแอร์น็อกนะไปดูกันนะครับเนี่ยระบายความร้อนไม่ได้นะครับผมสาเหตุที่คอมแอร์ของคันนี้พังนะฮะคือตรงจุดนี้เลยสาเหตุที่คอมแอร์พังเลยฮะตีปั๊มไม่มีแรงชัดเจนนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับ1เคส1งานนะกับงานซ่อมแอร์รถยนต์นะคันนี้มาด้วยอาการคอมน็อกนะคอมแอร์น็อกนะแอร์ล็อกแอร์ล็อกแอร์น็อกไปดูกันเราจะแก้ไขยังไงฮะทำอะไรมั่งนะฮะไปดูในคลิปกันเลยครับผมจะจบงบไม่บานปลายครับที่อุ๋งแง่เจริญการช่างครับผมคันนี้นะคอมน็อกนะฮะต้องถอดหรือแผงคอยร้อนนะครับผมคอมแอร์นะฮะแล้วก็คอยเย็นนะหรือว่าตู้แอร์นะออกมาเช็ครั่วก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะฮะเบื้องต้นเราก็ถอดท่อแอร์นะครับคือ2เส้นนี้นะตรงคอมแอร์นะจะมีสายกลางนะครับผมสายกลางสายใหญ่แล้วก็จะมีตรงบล็อกวาล์วตรงเข้าตู้แอร์นะตรงนี้น็อตเบอร์10นะฮะแล้วก็ดึงท่อแป๊บออกนะครับออกมาแล้วครับท่อแอร์นะฮะอันนี้ถือว่าไม่สกปรกมากนะครับด้านในนะครับผมระบบแอร์นะครับสำหรับ D-Max ตัวนี้นะเป็นตัว SLX นะเครื่องความเร็วแล้วรุ่นนี้เป็นตัวที่2นะก็ต้องถอดกันชนหน้าออกนะครับเพื่อจะเอาแผงคอยล์ร้อนด้านหน้าออกมานะครับทำไมถึงคอมแอร์น็อกนะไปดูกันนะครับเนี่ยระบายความร้อนไม่ได้นะครับผมสาเหตุที่คอมแอร์ของคันนี้พังนะฮะคือตรงจุดนี้เลยสาเหตุที่คอมแอร์พังเลยฮะตีปั๊มไม่มีแรงชัดเจนนะครับอ้าวเราก็จะทำการแค่ไขให้นะฮะก็คือต้องถอดออกมานะเติมยาฟีปั๊มใหม่นะครับถ้าเราประกอบเข้าไปโดยไม่สังเกตนะชัดเจนเลยว่าคอมลูกนี้น็อกกลับมาอีกแน่นอนนะครับผมเปิดออกมาน้ำยาฟีปั๊มแทบไม่เหลือแล้วฮะเหลือนิดเดียวนะครับเหมือนเดิมนะน้ำยาฟีปั๊มที่เราจะใส่หรือเติมเข้าไปนะเราแนะนำที่1หลอดนะครับผมใช้1หลอดพอนะถ้าเติมที่2หลอดอาจทำให้ฟีปั๊มหนืดเกินไปนะพอหนืดเกินไปเสียงพัดลมจะดังอยู่หน้าเครื่องนะเวลาเราขับรถเร่งรอบจัดๆสูงๆเวลา 2,500 รอบหรือ 3,000 รอบอย่างเงี้ยนะเสียงจะดังอื้อเข้ามาในห้องโดยสารเลยทำให้เราหนวกหูนะครับผมฮะเติมแค่หลอดเดียวครับครับต่อไปเราก็จะถอดตู้แอร์ออกมานะครับตีแม็กตัวนี้ก็จะถอดง่ายกว่าทุกๆรุ่นนะครับผมถอดง่ายมากฮะตีแม็กตัวนี้นะฮะง่ายกว่ารถยนต์ทั่วไปนะแค่เปิดแก้ออกมาก็มีน็อตเบอร์10 3 4ตัวก็ดึงตู้ออกมาได้เลยนะครับผมเนี่ยดึงออกมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับโอ้โหนี่ไงสกปรกมากๆนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้แอร์ไม่เย็นนะคือต้องล้างทำความสะอาดบ้างนะอันเนี้ยพอแอร์ทำงานหนักนะคือไม่ตัดนะคอมไม่ตัดก็จะทำให้กินน้ำมันนะแล้วก็คอมแอร์ก็พังง่ายขึ้นนะควรล้างดูแลรักษานะด้วยการล้างตู้แอร์ปีละ1ครั้งนะครับผมจะช่วยยืดอายุงานของคอมแอร์ได้นะครับ
สำหรับแผงแอร์นะหรือแผงไฟร้อนนะเราแนะนำให้เปลี่ยนทุกครั้งนะเวลาเปลี่ยนคอมแอร์นะฮะเพราะคอมแอร์ที่น็อกมานะมันจะมีเศษเหล็กหรือเศษมิเนียมนะตกค้างอยู่ด้านในนะอันเนี้ยถ้าน้ำมันไม่ดำนะยังไงก็ต้องควรเปลี่ยนนะอันตรายนะครับถ้าปล่อยไว้บางคนเห็นน้ำมันไม่ดำนะบางท่านนะเปิดดูน้ำมันไม่ดำไม่ต้องล้างไม่ต้องเปลี่ยนนะใช้ไปก็งานงอกได้ครับก็คือเปลี่ยนคอมแอร์2รอบเนี้ยนะแค่นี้ก็เข้าเนื้อแล้วนะครับผมเวลาทำงานก็ทำให้ชัดเจนนะต่อไปก็ยกแผงคอยล์ร้อนออกมานะครับครับเดี๋ยวเราไปดูคอมแอร์กันฮะลูกที่น็อกนะฮะนี่นะเราหมุนไม่ไปแล้วสำหรับหน้าคัทหรือว่าโมเล่คอมแอร์นะนี่นะหมุนไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำตัวที่สั่งมาใหม่นะมาให้ดูเป็นยังไงนะโอเคมาแล้วนะครับสำหรับคอมแอร์ใหม่นะแล้วก็แผงไดเออร์ใหม่มาดูคอมแอร์กันนะครับนี่ตัวที่ใช้ได้ก็จะหมุนประมาณนี้นะคอมแอร์นะคัทคอมแอร์เนี่ยตัวนี้คือใช้ได้นะตัวที่มันเสียก็เหมือนภาพตอนแรกเลยนะครับที่เราให้ดูนะคือคอมแอร์หน้าคอมแอร์หมุนไม่ได้นะนี่ครับประมาณนี้นะต้องหมุนได้นะครับตัวนี้ใช้ได้นะคอมใหม่นะนี่ไงหมุนไม่ไปเลยนะครับตัวนี้นะต่อไปฮะเราก็จะนำไปประกอบนะครับผมครับสำหรับแผงแอร์ตัวเก่านี่มีขี้เหล็กตกค้างด้านในนะเราควรเปลี่ยนดีกว่านะใช้แผงใหม่เลยนะชัดเจนนะอันนี้แอร์เย็นแน่นอนฉ่ำแน่นอนนะเดี๋ยวเราก็ไปประกอบกันแล้วก็ดูว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วแอร์เย็นมากน้อยเพียงไหนนะครับจะจบงบไม่บานปลายครับที่อู่แง่เจริญการช่างครับผมสำหรับคันนี้นะเราก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับแผงไฟร้อนประกอบไปแล้วนะครับแล้วก็คอมแอร์ประกอบเข้าไปแล้วนะครับไปดูข้างในครับคอยเย็นมาดูข้างในฮะคอยเย็นก็ประกอบเข้าไปแล้วครับผมทีนี้เราก็จะอัดลมเช็ครั่วนะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับสาเหตุที่คอมน็อกนะฮะแล้วก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะก็คือฟีปั๊มนะฮะไม่ระบายความร้อนทำให้แอร์เกิดความร้อนฮีทแล้วก็คอมแอร์พังนะครับในที่สุดนะฮะการดูแลรักษาซ่อมบำรุงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ช่วยให้อายุงานในรถยนต์นี่ใช้งานได้นานขึ้นนะครับผมทุกชิ้นส่วนเลยนะอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราจะไปดูด้านในกันครับครับมาดูภายในนะโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะความเย็นเย็นฉ่ำเลยนะแอร์ตัดต่อปกตินะครับคันนี้เสร็จแล้วครับผมกับงานซ่อมแอร์นะหรือว่าเปลี่ยนคอมแอร์นะครับสำหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปนะที่เราทำออกมานะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube นะอู่แง่เจริญการช่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆนะมีความรู้นะเป็นความรู้หรือเพิ่มสาระนะให้กับท่านนะครับผมวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมLarry has DJ.